่วง Yamaha R Series Race to B1 สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha ถือเป็นการประเดิมการแข่งขัน World Super Sport Championship แบบเต็มฤดูกาลเป็นครั้งแรกในชีวิตของไอเดียกฤตพัฒน์เขื่อนคำนักบิดดาวรุ่งแห่ง Yamaha Thailand Racing Team ซึ่งอะไรคือที่สุดของนักบิดเจ้าของรถ Yamaha YZF R6 หมายเลข39จากการแข่งขัน3สนามแรกก่อนที่เจ้าตัวจะเข้าสู่การแข่งขันสนามที่4ที่มิซาโน่เซอร์กิตประเทศอิตาลีในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าสนามที่ฟิลิปไอแลนด์ครับในเลสที่1ก็สามารถจบอันดับที่16ได้ครับถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดครับกับ3สนามที่ผ่านมาครับผมสนามที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ TT Essence Circuit ในช่วงเลสที่2ครับก็เราสามารถขึ้นมาในอันดับที่6ได้แต่ว่าเราตัดสินใจผิดพลาดเล็กน้อยครับที่เข้ามาเปลี่ยนยางช้าครับผมในช่วงของกลางเลสก็มีฝนตกลงมาครับก็เสียดายครับที่เข้ามาเปลี่ยนยางช้าครับผมจะเป็นที่ประเทศสเปนครับสนามคาตาลุญญาเซอร์กิตครับเพราะว่าสนามนี้ก็เป็นสนามที่ใช้เทคนิคเยอะครับผมแล้วก็การเซ็นรถต้องลงตัวให้มากที่สุดครับแล้วก็เรื่องบาลานซ์รถของรถที่ดีครับผมอยากจบในท็อป15ครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับกับทุกๆการแข่งขันครับสำหรับในปีนี้ครับสำหรับผมร่วมติดตามและให้กำลังใจทีมบิดไทยผ่านเส้นชัยด้วยรถแข่ง Yamaha YZF R6 ในศึกชิงแชมป์โลกสนามต่อไปที่มิซาโน่เซอร์กิตประเทศอิตาลีวันที่ 15-16 มิถุนายนนี้ได้ทางแฟนเพจ Yamaha Thailand Racing Team